คุ้มๆแน่นๆกับเซตโปรโมชั่นครั้งรักจากราคาเต็ม 1,392 บาทจัดไปแบบคุ้มๆคลั่งๆเพียง914บาทเท่านั้นกระเป๋า You Voice Matter Box Bag ป๊อปคอร์นคาราเมลอัลมอนด์หมูแผ่นตาสว่างรสออริจินอลหมูแผ่นตาสว่างรสสไปซี่น้ำพริกถังกุ้งแซมลือรสต้มยำกาแฟ3 in 1สูตรอะเซโรล่ากาแฟ3 in 1สูตรพาวเวอร์มันหวานอบกรอบรสบาร์บีคิวและสบู่ Voice สูตรรับบิ้งวิทแคร์ทั้งหมดนี้ย้ำ914บาทโปรโมชั่นคลั่งๆแบบนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับมาดูกรณีของนักกิจกรรมทางการเมืองเลยนะฮะมีทั้งความคืบหน้านะฮะคุณตะวันคุณแบมแล้วก็ล่าสุดนี่นะครับตามข่าวก็คือว่าวันนี้ศาลอาญานะฮะมีคำสั่งก็คือให้ประกันตัว4ทะลุแก๊สนะฮะคุณวรพลณัฐพลคุณพระพลคุณจตุพลนะครับโดยศาลอาญามีคำสั่งนะครับตามที่ได้มีการขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณาโดยติดอุปกรณ์กำไล EM นะครับในคดีที่บอกจำเลยทั้ง4ท่านนะครับยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและศาลเห็นควรให้สืบเสาะและพินิจจำเลยทั้ง4ก่อนมีคำสั่งโดยให้สืบเสาะในประเด็นการศึกษาการประกอบอาชีพของจำเลยทั้ง4ก่อนเกิดเหตุและพฤติการแห่งคดีโดยรวมโดยให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติรายงานผลสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน15วันล่าสุดวันนี้นะฮะ16กุมภาพันธ์นะฮะศาลอาญาพิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยทั้ง4แล้วเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง4นะครับตีราคาประกันคนละ 70,000 บาทพร้อมทั้งให้ติดอุปกรณ์ก็คือกำไร EM กรณีผิดสัญญาประกันให้ปรับคนละ 70,000 โดยให้เบิกตัวทั้ง4จากเรือนจำมาศาลในวันพรุ่งนี้17กุมภาพันธ์เพื่อทำสัญญาประกันและดำเนินการต่อไปนะครับถ้ากลุ่มนี้ได้รับการประกันตัวเหลืออีกกี่คนนะตอนนี้อีก4มั้งฮะเพราะเท่าที่ทราบคือ8ใช่มั้ยที่เหลืออยู่ในขณะเดียวกันครับขณะเดียวกันในวันนี้เนี่ยนะฮะศาลอาญามีคำสั่งที่มีผู้ขอประกันยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนายพฤทธิ์หรือคุณเพนกวินชีวารักษ์จำเลยที่1และนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลคือคุณรุ้งเนี่ยนะฮะจำเลยที่2ในคดีที่อัยการโจทได้ยื่นฟ้องคดีในวันนี้ด้วยโดยศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง2ตีราคาประกันคนละ 90,000 บาทค่ะนะครับอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดคดีไม่แน่ใจนะว่าคดีของเพนกวินกับรุ้งล่าสุดวันนี้คืออะไรนะฮะแต่ว่าก็อย่างน้อยทั้ง4ทะลุแก๊สเนาะนะครับก็ได้รับการประกันตัวนะครับขณะที่ล่าสุดนะฮะอาการของคุณธารตะวันและก็คุณแบมอรวรรณเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ก่อนนะนะครับทั้ง2เนี่ยยอมรับโพแทสเซียมนะฮะเนื่องจากหากต่ำเกินจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยแพทย์มีความกังวลเรื่องสารอาหารที่ไม่เพียงพอและร่างกายไม่ดีขึ้นคือทรงตัวไปในทางไม่ดีนักจึงมีความเห็นว่าควรได้รับการรักษาโดยเร็วโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมระบุถึงกรณีคุณตะวันคุณแบมว่าขณะนี้ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อใช้กักตัวหรือเป็นที่พักของผู้ต้องขังระหว่างที่ได้รับการประกันตัวหรือยังไม่เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดที่เรียกว่า House Arrest เนี่ยนะฮะคือไม่ได้อยู่ในห้องขังเหมือนนักโทษทั่วไปนะทั้งนี้การเปิด House Arrest ที่คุมขังไม่ใช่เรือนจำที่ศาลจะเป็นผู้ประกาศให้กับตะวันแบมจะไม่ถือเป็นกรณีพิเศษ VIP หรือ2มาตรฐานโดยคุณสมศักดิ์ยืนยันจะใช้ที่สถานที่ดังกล่าวนะครับให้ทำทั้งหมดทุกกรณีเพราะกฎกระทรวงถูกปิดไว้จึงขอเปิดเพื่อให้สามารถทำได้ทั้งยังกล่าวนะครับถึงความคืบหน้าในการเสนอรายงานแนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรีตามข้อเรียกร้องของตะวันและแบมด้วยส่วนข้อเรียกร้องการปฏิรูประบบราชการกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายนายสมศักดิ์ชี้แจงว่าสามารถทำได้ภายใต้กรอบแนวทางของกฎหมายโดยมีคณะกรรมการโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วแต่หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมจะเสนอแนวคิดผ่านมาทางกระทรวงก็ยินดีคืองงมากอะว่าเรื่องนี้ควรจะถูกริเริ่มโดยกสมไปที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนี่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่เป็นนักการเมืองที่เราพูดกันนักการเมืองแย่นักการเมืองเลวอ่ะต้องมาพูดว่าต้องมาถามหาว่ากสมอยู่ไหนกสมคะช่วยเสนอเรื่องมาที่กระทรวงยุติธรรมหน่อยเราพร้อมแล้วใช่ไหมฮะรัฐมนตรีกวักมือเรียกกันนะรัฐมนตรีแบบเรียกแล้วนะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนอนหลับอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวคุณสมศักดิ์จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วเท่าที่พี่แขกดูอ่ะคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่เอาจริงท็อปฟอร์มนะคือริเริ่มเรื่องนิคมสร้างตนเองของนักโทษอะที่จะสร้างไอ้นิคมของนักโทษอะค่ะที่จะเอานักโทษอะไปอยู่แบบฝึกอาชีพอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็
ไม่เห็นด้วยแต่สำหรับพี่แขกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้ดิสคัสเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วคุณสมศักดิ์ก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสำหรับการแก้ไขปรับปรุงงานในกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปคุณภาพชีวิตของนักโทษในเรือนจำแล้วจนกระทั่งการอดอาหารของคุณตะวันกับคุณแบมอะคุณสมศักดิ์แอคทีฟมากในการที่จะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องแล้วพี่แขกไม่แน่ใจว่าการทยอยประกันตัวเนี่ยน่าจะเกิดจากการผลักดันของคุณสมศักดิ์ด้วยแล้วคุณสมศักดิ์ก็เนี่ยค่ะพยายามหาทางออกให้คุณตะวันกับคุณแบมว่าถ้าคุณตะวันกับคุณแบมมายืนยันที่จะถอนประกันตัวเองอะก็อยู่บ้านก็ได้นะแล้วก็เปิดไอ้สิ่งที่เรียกว่า house arrest ให้เพราะว่าคุณตะวันกับคุณแบมเขายืนยันจะถอนประกันไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่เอาเขากลับไปที่เรือนจำหลังจากที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะจะบอกว่าเอ้ยมันมีคำสั่งว่าไม่ต้องกักขังแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ไอ้เรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอะถ้ามันไม่มีการตอบสนองจากรัฐมนตรีหรือจากกระทรวงอ่ะคุณตะวันกับคุณแบมอ่ะเขาก็จะไม่ยุติการโหนหานึกออกปะคือสำหรับดิฉันรู้สึกว่าคุณสมศักดิ์อ่ะกำลังหาทางยุติอ่ะคือกำลังจะหาโซลูชันแล้วว่าเรื่องการประกันตัวสำเร็จแล้วนะการตอบสนองข้อเรียกร้องจากพรรคการเมืองมันก็มีหลายพรรคการเมืองรับข้อเสนอไปแล้วเพื่อไทยเขาก็มารับหนังสือแล้วก้าวไกลแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับคุณตะวันกับคุณแบมแล้วตอนนี้ไอ้สิ่งที่อยากให้ปฏิรูปอ่ะกสมคะเสนอมาหน่อยคือถ้ากสมเสนอแล้วกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเรารับแล้วนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำนะว่าตรงไหนทำได้ก่อนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้3ข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมอ่ะบรรลุใช่ไหมแล้วคุณตะวันกับคุณแบมอ่ะเขาก็จะได้ยุติการอดอาหารเงี้ยแล้วก็คือเราจะโทรหากสมมไหมอ่ะตอนเนี้ยพี่มีเบอร์ติดต่อไหมไหมเออแล้วไม่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์กสมมเลยเหรอแม้กระทั่งตอนเรื่องในช่วงอดอาหารในท่าทีของกสมมออกมาก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะพูดจริงแบบนานมากแล้วก็ออกมาแบบพูดเหมือนไม่พูดอ่ะนะครับไปดูเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านหน่อยนะอันนี้มันเป็นประเด็นมาสักประมาณอาทิตย์นึงแล้วล่ะนะฮะกรณีของนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะฮุนเซนแล้วก็มีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับลูกชายเรื่องของการไปปิดสื่ออะไรต่างๆนี่นะครับล่าสุดเนี่ยมีองค์กรด้านสิทธิพลเมืองสากลนะฮะเรียกว่า Civicus นะฮะนะซึ่งคอยจับตาสถานการณ์สิทธิขั้นพื้นฐานในทั่วโลกเนี่ยกล่าวในรายงานของประเทศกัมพูชาที่เผยแพร่ในวันนี้โดยบอกว่าฮุนเซนนั้นมีการควบคุมดูแลการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานในกัมพูชาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาขณะนี้นี่นะฮะกัมพูชาถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อประเทศที่กดขี่พร้อมกับประเทศอื่นๆต่อไปนี้อย่างเช่นอิหร่านซูดานซิมบับเวแล้วก็เปรูนะฮะนะฮะโดยมีการใช้นะครับระบบยุติธรรมทางอาญาในทางที่ผิดเพื่อคุกคามและดำเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักสหภาพแรงงานและผู้สื่อข่าวและการปิดสื่อต่างๆตอกย้ำให้เห็นถึงความถดถอยของประชาธิปไตยในกัมพูชานะครับครับอันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาฮุนเซนสั่งปิดสำนักข่าวอิสระแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกัมพูชาอย่าง Voice of Democracy หลังจากสื่อดังกล่าวมีรายงานเรื่องราวเกี่ยวข้องกับฮุนมาเน็ตนะฮะบุตรชายของตนโดยฮุนเซนกล่าวว่าเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือแก่ตุรกีที่ประสบแผ่นดินไหวเป็นรายงานที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและเขากำลังเรียกร้องให้สำนักข่าวออกมาแสดงความขอโทษแต่แม้จะได้รับคำขอโทษจากสำนักข่าวฮุนเซนยังคงสั่งปิดสถานี VOD อยู่ดีนะฮะเพราะกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแสดงความเห็นว่าการปิดองค์กรข่าวอย่าง VOD ที่ฝ่าฝืนกฎนั้นไม่สมควรแก่การเกิดข้อกังวลแต่อย่างใดและการกล่าวหานักการทูตต่างประเทศที่แสดงความกังวลว่าจะมีแรงจูงใจทางการเมืองให้เลือกปฏิบัติและมีอคตินะครับอันนี้เป็นเรื่องกับผู้ชายนี่ก็หนักนะเพราะว่าฮุนเซนก็ขึ้นสู่อำนาจด้วยการยุบพรรคฝ่ายค้านหมดเลยใช่แล้วก็ส่งพรรคตัวเองพรรคเดียวสู่สนามการเลือกตั้งใช่มั้ยตอนนี้รอบนี้ก็คือตอนนี้ปิดสื่อหมดแล้วคงเซิร์ฟไม่รู้ไซเคิลของการเลือกตั้งมายังแล้วก็ใช้วิธีนี้ไงคะปลุกระดมลัทธิคลั่งชาติขึ้นมาใช่ไหมเรื่องไอ้มวยกุนคาเมเรื่องที่อะไรอ่ะมีบอกว่าลายที่ปราสาทอ่ะหินอ่ะมีเป็นลายเดียวกับหลุยส์วิตตองก็ปี้ของเขมรมาอันนี้ไม่ได้ดักใช่ไหมนี่จริงเหรอ
ไม่รู้แล้วก็มันเราจะเห็นนะคะว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เขมรนะที่บอกว่าถ้าใครเอาชนะบัวขาวได้บัวขาวได้จะแต่งงานด้วย คือมันเป็นเราจะเห็นปฏิบัติการ IO ของรัฐเผด็จการจะคล้ายๆกันหมดก็คือสร้างสำนึกรักชาติขึ้นมาอย่างผิดปกติแต่ของไทยดังนั้นน่ะเมื่อเรารู้ว่าไอ้สำนึกคลั่งชาติหรือรักชาติเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาอย่างผิดปกติในกัมพูชาคนไทยก็อย่าไปดิ้นตามเขา อย่างเรื่องมวยธงมวยไทยเขาจะเป็นกุลคแมร์ก็ขอให้รับมือกับเรื่องนี้ด้วยการรู้ว่านี่เป็นเกมการเมืองภายในแล้วเราอย่าไปดิ้นตามอยู่ๆมันไม่ใช่ไปเคลมว่าปราสาทหินก็เป็นของคนไทยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ คือให้มองอย่างเข้าใจแล้วก็ทำใจร่มๆไว้ว่านี่มันเป็นปรากฏการณ์แบบนี้แหละเขาก็เล่นเกมของเขาอยู่ค่ะไอ้วาระของการเป็นประธานอาเซียนนี่ไม่รู้ใช้เวลานานขนาดไหนนะอาจารย์ปีหนึ่งใช่ไหมนะครับซึ่งล่าสุดยังเป็นกัมพูชาอยู่ใช่ครับปีนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับไปดูเรื่องฝุ่นนะฮะนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเข้าใจว่าฝุ่นมันอาจจะดูเบาบางลงไปบ้างนะเนื่องจากว่าสภาพอากาศคือมีฝนตกมีอย่างนี้ด้วยนะครับแต่เอาวันนี้ข้อมูลของทางจิสด้าเนี่ยนะฮะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับเผยข้อมูลจากดาวเทียมที่ชื่อว่าซูโอมิ NPP โดยพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับจากการตรวจวัดด้วยแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นล่าสุดนะฮะเช้าวันนี้นะเวลา 11:00 นหลายจังหวัดทางภาคเหนือครับมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานมากกว่านะครับ100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือไมครอนเนี่ยนะอยู่ในภาวะที่มีผลต่อสุขภาพก็แทบเอาจริงนะจะบอกว่าอาทิเนี่ยมันแทบทุกจังหวัดเลยนะทุกจังหวัดในภาคเหนือแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเชียงรายลำพูนน่านพะเยาลำปางและแพร่นะฮะรวมไปถึงอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับคือสถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะถ้าเอาตามรายงานเนี่ยนะอาจจะส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่พัดผ่านเข้ามานะครับปัญหาไฟป่าหมอกควันส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆของประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจและสังคมนะฮะนี่เขาเป็นข้อมูลที่เห็นถึงความล้มเหลวนะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกเรื่องนึงครับแต่ทีพอดูอ่ะค่าฝุ่นประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้สูงเท่าเรานะเอาจริงมันผ่านไปถึงว่าบริเวณแบบพม่าลาวเนี่ยที่อยู่ติดกับคือเมื่อก่อนน่ะมันเราเข้าใจว่ามีการเผาในประเทศเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้พอไปดูจุดแดงอ่ะเพื่อนบ้านไม่ได้เผามากเท่าเราแล้วอ่ะมันมาแดงที่ประเทศเราเนี่ยคือจะโทษประเทศเพื่อนบ้านก็พูดลำบากตอนนี้ครับนะฮะเนี่ยกลับไปที่ไอ้หน่วยดับไฟป่าบ้านเราอ่ะทำอะไรอยู่มันเป็นบทบาทเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากแต่เราไม่ค่อยไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานนี้สักเท่าไหร่ครับค่ะนะครับอีกนิดหนึ่งนะฮะก่อนจะจบรายการเวลายังพอมีอยู่นะฮะไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับพี่เคยให้พี่อ่านไหมข่าวนี้นะฮะเพราะว่าพี่เคยตามมาก่อนใช่ไหมพระฉันบวบเนี่ยคือตอนนี้มันก็มีข่าวเฉาๆในวงการสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีคลิปหลุดนะคะพระซึ่งตอนนี้กลายเป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการสื่อนะคะชั้นบวบหลุดออกมาอีกแต่คราวนี้เป็นบวบนอกคือเป็นของชาวต่างประเทศจะเรียกว่าซูกินี่ก็ได้นะคะคือในขณะที่พระในจังหวัดชลบุรียืนยันว่าเป็นพระนอกเขตมาขอจำวัดชั่วคราวขอให้จับสึกทันทีไม่ให้วงการสงฆ์เสื่อมเสียในคลิปค่ะก็เป็นภาพชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อยู่ในห้องกำลังทำอนาจารกับชายชาวต่างชาติภายในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเมื่อคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีนี้พระสมศักดิ์จันนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสำนักขามก็ยอมรับว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นพระจริงแต่ไม่ใช่พระของวัดนี้นะมาจากที่อื่นมาขอจำวัดที่นี่ช่วงนี้มีงานกิจนิมนต์เยอะต้องการบุคลากรเพิ่มก็เลยรับเข้ามาล่าสุดมาขอจำวัด15วันเพิ่งออกไปเมื่อ1กุมภาพันธ์แล้วก็มาพบว่าเป็นพระรูปที่ปรากฏในคลิปอื้อฉาวนี้ทีนี้นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาชื่ออาจารย์จตุรงจงอาสาก็เรียกร้องให้สำนักพุทธนะคะตั้งวอร์รูมมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความอื้อฉาวในวงการสงฆ์นี่ก็เป็นข้อเรียกร้องแต่สิ่งที่เราพูดกันมาตลอดก็คือว่าลักษณะของการมีอยู่ของสงฆ์ไทยอ่ะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่คือพี่แขกมองอย่างนี้อาจารย์วิโรจน์วันก่อนก็พูดไปในรายการข่าวจบคนไม่จบไอ้สิ่งที่เรียกว่า
ความประพฤติที่ไม่พึงปรารถนาของสงฆ์อะค่ะมันมีความประพฤติที่ไม่พึงปรารถนาอย่างสมมติว่าไปฉันบวบแล้วก็ถ่ายคลิปออกมาอันเนี้ยก็ไม่พึงปรารถนาครับอ่ะแต่ถามว่ามันสร้างความเสียหายให้กับใครบ้างถามเฉยๆนะได้ก่อความเสียหายให้กับใครบ้างวางไว้ก่อนแต่มีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะมากเลยนะน่าเลื่อมใสมากสมถะมากเจริญปฏิบัติภาวนามากอยู่ในป่าครับแต่ endorse เผด็จการตลอดเวลาแล้ว endorse ในเชิงอุดมการณ์ที่ทำให้เราสมทานคุณค่าเชิงคุณธรรมที่เป็นมิตรต่อการรัฐประหารและการสมยอมต่ออำนาจนิยมของเผด็จการมาตลอดประวัติศาสตร์ของสังคมไทยทั้งสังคมก่อนสมัยใหม่และสังคมหลังสมัยใหม่คนที่เรียนรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์จะต้องผ่านตาวิทยานิพนธ์มานับเรื่องไม่ถ้วนที่พูดถึงการซัพพอร์ตกันและกันระหว่างการเมืองกับพุทธศาสนาที่เกื้อหนุนกันมาโดยตลอดและโดยประวัติศาสตร์ของมันศาสนาพุทธก็เกื้อหนุนต่อชนชั้นนำและผู้มีอำนาจในการกดขี่ประชาชนมาตลอดประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้ร้ายพุทธศาสนาแต่กำลังพูดถึงฟังก์ชันของศาสนาในประวัติศาสตร์และไม่ใช่แต่ศาสนาพุทธทุกศาสนาบนโลกใบนี้มีฟังก์ชันในการ endorse อำนาจของผู้ปกครองที่อยู่เหนือผู้ถูกปกครองเราเคยมีอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอคะครับยิ่งใหญ่มากในยุโรปแล้วก็เกิดการต่อต้านศาสนาจนแตกออกมาเป็นรัฐชาติและเป็นประเทศต่างๆในยุโรปทุกวันนี้ก็ทำลายสิ่งที่เรียกว่าอำนาจของคาทอลิกคือไม่ได้บอกว่ามีแต่พุทธศาสนาคือมึงบอกว่าทุกศาสนาเป็นสากลที่รัฐในเชิงการเมืองกับศาสนามีฟังก์ชันเกื้อหนุนต่อกันและกันดังนั้นแขกกำลังจะบอกว่าเวลาที่เรากังวลเรื่องบทบาทของสงฆ์แขกอะไม่กังวลเรื่องกินบวบหรือกินสุกินี่เพราะแขกรู้สึกว่ามันกระทบต่อจิตใจแบบปฏิกิริยาบุคคลหรือคนที่เรารู้สึกว่าเรามีภาพพระในอุดมคติแบบนี้แล้วปรากฏว่าพระในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ตรงกับพระในอุดมคติของเราเราก็เฮิร์ตนิดนึงแต่มันไม่ได้มีผลอะไรต่อประโยชน์เขาไม่ได้ไปโกงเงินใครเขาไม่ได้แล้วเวลาคนเอาเงินไปให้วัดอ่ะถามว่าเขาบังคับไหมก็ไปด้วยความสมัครใจทั้งนั้นอ่ะความศรัทธาไปด้วยความศรัทธาแล้วตัวเองอ่ะเวลาเอาเงินไปวัดก็หวังอะไรขอให้ถูกหวยขอให้เจอแฟนขอให้ลูกเรียนจบขอให้ประมูลงานได้ใครก็ไม่เห็นใครเอาเงินไปให้วัดโดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนเพราะฉะนั้นมันก็สมน้ำสมเนื้อกันป่ะแต่สิ่งที่แขกกังวลต่อบทบาทของพระสงฆ์แขกกังวลต่อการ endorse อุดมการณ์แบบความสุขของกะทิ อุดมการณ์แบบใช่ไหม เขาเรียกว่าฟอกขาวให้อำนาจที่กดขี่ประชาชนแล้วมักจะอยู่ในรูปของผ่านมาในฟอร์มหรือผ่านมาในรูปแบบของความแบบพระที่น่าเลื่อมใสพระที่ไม่เคยประพฤติผิดใดๆไม่จับเงินครับแล้วก็ทรงอิทธิพลเชิงอุดมการณ์มากๆครับเอาทำไมทุกคนเงียบหมดเลยฮะจะให้ดิฉันโดนด่าคนเดียวแม่พรุ่งนี้นี่เปลือกกุ๊กเรื่องประสงค์จ้าเนี่ยผมต้องให้พี่พูดแต่ผมยืนยันตลอดนะว่าคุณต้องตัดศาสนาออกจากรัฐในสมัยใหม่ให้ได้แล้วก็เป็นนั้นมันก็จะเป็นปัญหาแบบจงแล้วทีนี้ก็ให้มันเป็นการบริหารจัดการแบบดีมานด์ซัพพลายอ่ะใครชอบพระสายแห่ก็ไปสายแห่ใครชอบพระสายจับมือกันจับมือกันเห็นใช่ไหมเขาชอบแสดงความรักแบบติดนัชันน่ะยังจะมีพระสำนักหนึ่งจับมือมีแบบโอเพชั่นคอมเพชั่นคอมเพชั่นมีกอดมีกอดด้วยมีกอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบสายนั้นก็ไปใครชอบสายปฏิบัติก็ไปสายปฏิบัติก็ให้เป็นดีมานด์ซัพพลายแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับรัฐหรืออะไรแล้วใครจะชอบพระสายแบบจับดอกไม้เอาเชียงใหม่เป็นพระสายจับดอกไม้แล้วก็ทำขบวนแห่สวยงามครับก็เป็นแนวนั้นไปก็เป็นแนวนั้นก็แล้วแต่ใครชอบแล้วบางสายเขาก็ไม่เป็นไรทำรถแห่สวยแต่จะกินบวบบ้างฉันไม่ถือเออก็แต่ต้องยืนยันว่านี่เราไม่ได้บอกว่าการกินบวบไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าถูกต้องแต่กำลังจะบอกว่ามันมีสองระดับไงสองความน่าเป็นห่วงของพฤติกรรมพระระดับกินบวบอ่ะของพี่แขกรู้สึกว่าเป็นระดับเปลือก
ความชั่วเปลือกๆพี่แขกห่วงแบบดีมากเลยอ่ะพระแบบดีอ่ะดีเลยอ่ะพูดปรัชญาอ่านหนังสือเยอะเชี่ยวชาญในตัวบทเทคสเปซแต่เอ็นดอร์สเด็จการอ่ะก็ดูมินออนไลน์ปฏิรัฐประหารเสร็จไปหาใครไปหาพระไปหาพระครับค่ะครับนะท่านี่โอ้โหเป็นไงฮะเราหรือนำม็อบล้มรัฐบาลได้แล้วก็ไปบวชใช่ผมนึกออกอยู่นี่พระนะพระอีกรูปนึงเนี่ยนะปัจจุบันไม่ใช่พระแล้วมั้งยังฮะนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะวันนี้พี่แขกอาจารย์วิโรจน์และผมลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ